สวัสดีค่ะพบกับรายการวันเล่เครซี่วันนี้นะคะรายการวันเล่เครซี่ก็จะมาพูดถึงคู่แข่งขันระหว่างคู่ของเกาหลีใต้กับคู่ของไชนีสไทเปหรือว่าไต้หวันนั่นเองค่ะต้องบอกว่าหลังจากที่เกาหลีใต้เนี่ยเปิดประเดิมนัดแรกเจอกับเวียดนามแล้วก็แพ้เวียดนามไป2-3เซตนะคะแล้วก็นัดที่2เจอกับไต้หวันเนี่ยเกาหลีใต้ก็เอาตัวรอดได้ค่ะสามารถเอาชนะไต้หวันมาได้3-2เซตด้วยคะแนน25-13 25-22 23-25 22-25และ15-8ค่ะเรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆเนี่ยใจหายใจคว่ำกันเลยนะคะคิดว่าเกาหลีใต้เนี่ยจะต้องแพ้ไปอีกนัดหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเกาหลีใต้มาทรงเหมือนที่เจอกับเวียดนามเลยนำไปก่อน2เซตแรกนะคะและ3เซตหลังเนี่ยเวียดนามก็เอาชนะไปได้แต่พอมาการแข่งขันในครั้งนี้นะคะในแมตช์ที่2ที่เจอกับไต้หวันเนี่ยเซตแรกเกาหลีใต้ก็เก็บไปได้เหมือนกันค่ะเซตที่2เกาหลีใต้ก็เก็บไปได้อีกแต่พอมาเซตที่3และเซตที่4นะคะเซตไต้หวันค่ะสุดท้ายต้องมาตัดสินกันเซตที่5นะคะและเซตที่5ในช่วงต้นเซตเนี่ยก็เบียดคู่ขี้สูสีกันมาเลยก่อนที่เกาหลีเนี่ยจะฉีกไปนะคะในช่วงท้ายเซตแล้วก็เอาชนะไปได้ค่ะเรียกได้ว่าเกาหลีเนี่ยรอดตัวไปนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าฟอร์มเก่งของเกาหลีเนี่ยหายไปเลยนะคะไม่คิดเลยว่าชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้เนี่ยเกาหลีจะทำผลงานได้แบบนี้นะคะเราคาดหวังว่าเกาหลีเนี่ยน่าจะเอาชนะเวียดนามได้แล้วก็น่าจะเอาชนะไต้หวันได้แบบสบายๆด้วยซ้ำนะคะเพราะด้วยอันดับโลกของเกาหลีที่เหนือกว่าทั้ง2ทีมนะคะทั้งเวียดนามแล้วก็ทั้งไต้หวันด้วยและที่สำคัญเนี่ยเกาหลีเขาเคยเป็นทีมที่ได้ที่4นะคะในการแข่งขันโอลิมปิกปีล่าสุดด้วยนะคะก็ไม่คิดเลยว่าฟอร์มจะหายไปยาวนานแบบนี้เลยนะคะตั้งแต่คิมยอนคงไม่ได้เล่นให้กับเกาหลีแล้วนะคะก็ดูเหมือนว่าฟอร์มการเล่นของเกาหลีเนี่ยจะยังไม่ฟื้นสักทีนะคะนี่ก็ผ่านมา2ปีแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ฟื้นเลยค่ะก็ไม่รู้ว่าเกาหลีใต้เนี่ยจะต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนนะคะที่จะกลับมาสู่อันดับโลกได้อย่างสวยงามยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทีมเกาหลีใต้นะคะสำหรับแอดเองแล้วเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องเชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษเพราะว่าเราเชียร์ทีมไทยอยู่แล้วค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างสำหรับแมตช์การแข่งขันระหว่างเกาหลีใต้กับChinese Taipei หรือว่าไต้หวันรู้สึกยังไงรู้สึกว่าเกาหลีใต้เนี่ยฟอร์มกลับมาแล้วหรือยังหรือว่าฟอร์มการเล่นยังดรอปเหมือนเดิมและถ้าสมมติว่าเกาหลีใต้เข้าไปสู่รอบลึกๆได้เนี่ยจะสามารถผ่านทีมใหญ่ๆอย่างจีนญี่ปุ่นหรือว่าทีมไทยไปได้หรือไม่ยังไงก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะคะมิเช่นนั้นจะโดน YouTube บล็อกเอาได้นะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของ Chinese Channel ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ